ามาเรียนเรื่องชนิดของคำในภาษาไทยกันต่อนะคะชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมว่าเราเรียนถึงเรื่องคำอะไรแล้วชั่วโมงที่แล้วคำบุพบทนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่130นะคะหนังสือหลักภาษาไทยดูบนจอวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำอะไรคะคำสันธานพร้อมหรือยังคะเรียนเปิดหนังสือเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนดูนะคะคำสันธานเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำกับคำคำสันธานนะคะเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำหรือว่าประโยคกับประโยคหรือว่าข้อความกับข้อความก็ได้นะคะให้ข้อความนั้นเนี่ยมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะโดยคำสันธานเนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าและกับแต่เพราะก็หรือคำว่าเมื่อนะคะจะเป็นคำเดียวก็คืออย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นคำที่ใช้คู่กันก็ได้เช่นคำว่าทั้งจุดๆไปแล้วก็และแสดงว่าใน1ประโยคเนี่ยจะมีทั้ง2คำนี้นะคะกว่าก็พอก็เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นคำเดียวเนี่ยจะใช้คำว่าและแต่เพราะกับก็เมื่อเนี่ยเขาเรียกว่าคำสันธานนะคะโดยตัวอย่างนะคะถ้าเป็นเชื่อมระหว่างคำกับคำก็แสดงว่าด้านหน้าก็เป็นคำด้านหลังก็เป็นคำโดยมีคำสันธานเนี่ยเชื่อมระหว่างคำกับคำก็คืออยู่ตรงกลางนะคะเช่นไม้ดอกไม้ประดับมีคำว่าอะไรเชื่อมคะคำว่าและเป็นไม้ดอกและไม้ประดับคำว่าและเป็นคำสันธานนะคะหรือว่าพ่อแม่ตัวอย่างที่สองก็ใช้คำสันธานคำว่าและเหมือนกันใช่ไหมคะความรู้กับคุณธรรมอันนี้ก็คือเชื่อมคำกับคำตัวอย่างที่สองถ้าเป็นเชื่อมประโยคกับประโยคเช่นฉันชอบกินทุเรียนแต่เธอชอบขนุนนะคะคำว่าแต่ก็คือเป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคกับประโยคใช่ไหมประโยคแรกก็คือประโยคแรกคืออะไรคะเนี่ยฉันชอบทุเรียนประโยคที่สองเธอชอบขนุนมีคำว่าแต่เป็นคำสันธานเชื่อมประโยคนะคะหรือว่าจะเป็นเชื่อมข้อความกับข้อความก็ได้เช่นการที่เรายอมรับข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การยอมรับนั้นควรควบคู่ไปกับการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมเสียใหม่ด้วยก็คือเชื่อมระหว่างข้อความสองข้อความนี้โดยมีคำว่าแต่เป็นคำสันธานนะคะ
จำไว้ว่าคำสันธานเนี่ยใช้เชื่อมคำกับคำประโยคกับประโยคหรือว่าข้อความกับข้อความก็ได้โดยจะมีทั้งคำเดียวๆและคำคู่นะคะนักเรียนมาดูนะคะเรื่องของชนิดของคำสันธานนะคะมีอะไรบ้างคำสันธานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นคำสันธานที่เชื่อมความให้คล้อยตามกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างอะไรบ้างนะคะชนิดที่สองของคำสันธานก็คือเป็นคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันนะคะชนิดที่2ชนิดที่3เป็นคำสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและอันสุดท้ายเนี่ยเป็นคำสันธานที่เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะชนิดแรกนะคะเป็นคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันเนี่ยได้แก่คำว่าและหรือว่ามันจะมีคำคู่กันนะคะทั้งและทั้งก็ครั้นก็ยกตัวอย่างในประโยคนี้นะคะเช่นคำว่าทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนเหนืออันนี้ใช้คำสันธานว่าอะไรบ้างคะคำว่าทั้งกับคำว่าและนะคะหรือว่าตัวอย่างประโยคที่2พอทำการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนเขาเรียกว่าคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันนะคะให้นักเรียนจำคำด้วยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะและทั้งและทั้งก็คือเชื่อมคล้อยตามกันนะคะในชนิดของคำสันธานชนิดแรกแต่ถ้าเป็นคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันก็คือประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่ยมันไม่ได้ตามไปด้วยกันก็คือมีความขัดแย้งกันจะมีคำว่าแต่ว่าแต่ทว่ากว่าก็นะคะเป็นต้นโดยดูตัวอย่างประโยคนะคะผมต้องการพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมอันนี้มีความขัดแย้งกันไหมคะหรือว่าประโยคที่2กว่าเราจะเรียนจบเพื่อนๆก็ทำงานหมดแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันคำว่าแต่มีใครตอบได้บ้างคะความขัดแย้งกันฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษแต่เพื่อนชอบไหมคะแต่เพื่อนไม่ได้ชอบวิชาภาษาอังกฤษนี่ก็แสดงถึงความขัดแย้งกันในประโยคนะคะเรียกว่าคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะมีใครตอบได้บ้างเคยได้ยินประโยคว่ากว่าถั่วจะสุกอะไรนะคะงาก็ไม่นะคะก็เป็นคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันเหมือนกันนะคะถูกต้องนะคะคำสันธานที่3หรือว่าจะเป็นคำสันธานที่เชื่อมข้อความที่ให้เลือกนะคะก็จะมีคำว่าหรือก็คือให้เลือกเอาว่าจะเอาอันแรกหรืออันที่2ใช่ไหมคะเชื่อมคำว่าหรือไม่มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยยกตัวอย่างประโยคแรกเธอจะอ่านหนังสือหรือทำการบ้านหรือประโยคที่2ไม่เธอก็ฉันต้องไปกับเขาอาครูขอโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงยกตัวอย่างประโยคที่เป็นคำสันธานเชื่อมข้อความได้ไหมคะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงมา1ประโยคนะคะขอตัวแทน1คนค่ะอ
ลวงได้ยินครูพูดไหมคะยกมือหน่อยค่ะครูขอตัวแทนยกตัวอย่างคำสันธานที่เชื่อมข้อความมา1ประโยคค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตอบได้ไหมคะขอ1ตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างคำสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกคุณมีตัวอย่างแล้ว1ข้อความใครตอบได้บ้างคะเชื่อมข้อความเช่นคำว่าหรือเป็น2เหตุการณ์ก็ได้เธอจะไปเที่ยวหรืออ่านหนังสือนะคะก็เป็นคำสันธานที่เชื่อมข้อความให้เลือกนะคะก็จะมีคำเหล่านี้ถ้าเป็นชนิดสุดท้ายนะคะเป็นคำสันธานที่เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะนักเรียนก็จะมีคำว่าเพราะว่าอยู่ในประโยคด้วยเพราะจึงเพราะทำไมแล้วก็อธิบายเหตุผลยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักอันนี้คำสันธานก็คือคำว่าอะไรคะคำว่าเพราะประโยคที่สองเพราะว่าสนามไม่ออกกำลังกายเธอจึงอ้วนมากอันนี้คำสันธานก็คือคำว่าเพราะแล้วก็จึงนะคะต่อไปหน้าที่ของคำสันธานมีอะไรบ้างนักเรียนมาดูนะคะอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าคำสันธานเนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างคำกับคำนะคะตัวอย่างเช่นทั้งเธอและฉันเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันเขาเป็นเพื่อนของวิชิตและวิชัยอันนี้เชื่อมระหว่างสองคำก็คือคำว่าวิชิตกับวิชัยนะคะเธอชอบกุหลาบหรือมะลิอันนี้ก็เชื่อมระหว่างคำว่ากุหลาบกับมะลินะคะเป็นการเชื่อมคำกับคำหรือว่าเชื่อมระหว่างคำกับกลุ่มคำก็ได้นะคะเช่นคุณพ่อกับญาติทุกคนของฉันเนี่ยมีความสุขมากในวันรับปริญญานะคะก็คือเชื่อมกลุ่มคำระหว่างคุณพ่อกับญาติและคำว่าทั้งเขาและชาวต่างชาติเนี่ยต่างชื่นชมในความงามของศิลปะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการเชื่อมคำกับกลุ่มคำในข้อที่3ถ้าเป็นเชื่อมประโยคกับประโยคตัวอย่างแรกฉันชอบทุเรียนแต่เธอชอบขนุนก็คือเชื่อมประโยคอันแรกฉันชอบทุเรียนและเธอชอบขนุนจะมีคำว่าแต่เชื่อมประโยคอยู่ตรงกลางนะคะอันที่สองเพราะเธอมัวแต่โอเอฉันจึงไปโรงเรียนสายก็คือคำสันธานคำว่าเพราะกับจึงนะคะโดยข้อสังเกตของคำสันธานเนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออาจจะใช้เป็นคำวิเศษหรือว่าคำบุพบทก็ได้นะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นเขาทำงานระหว่างฝนตกก็คือคำว่าระหว่างตัวหนังสือสีแดงที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นคำสันธานนะคะเขาทำงานระหว่างเรียนเป็นบุพบทนะคะและจะมีคำว่าให้กับคำว่าว่าเนี่ยพอเรานำเป็นนำมาเชื่อมประโยคเนี่ยก็จะจัดเป็นคำสันธานคำว่าว่านะคะจะบอกเนื้อความที่เป็นคำพูดโดยคำว่า
ให้เนี่ยจะใช้บอกการกระทำข้อแรกแม่ส่งเสริมให้ลูกๆได้เรียนเต็มที่แต่ถ้าคำว่าว่าแม่บอกว่าแม่จะทำกับข้าวนะคะก็คือใช้เป็นคำพูดระหว่างสองคำนี้อันนักเรียนลองตอบคำถามพร้อมกันในแบบฝึกหัดแรกนะคะให้นักเรียนเลือกตัวอักษรทั้ง4ข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันข้อแรกเมื่อคิดเห็นตรงกันแล้วโดนัทก็เอาปากกามาเขียนบันทึกไว้เป็นคำสันธานลักษณะไหนคะ4ชนิดนี้ข้อที่1ก็คือคล้อยตามกันก็คือคำว่าเมื่อและคำว่าก็อันที่2เธอต้องตั้งใจเรียนมิฉะนั้นจะสอบตกอันนี้ยังไงคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือให้เลือกระหว่างตั้งใจเรียนกับสอบตกนักเรียนจะเลือกอะไรมีคำว่ามิฉะนั้นเป็นคำสันธานนะคะข้อที่3เพราะเธอเป็นเด็กดีฉันจึงไว้ใจคำว่าเพราะก็คือตอบข้ออะไรนะคะคอควายก็คือเป็นคำสันธานเชื่องความเป็นเหตุเป็นผลการถูกต้องนะคะข้อที่4ทั้งพ่อและแม่เป็นห่วงฉันอันนี้ลักษณะของข้อความเป็นยังไงคะคอยตามการขัดแย้งเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะคอยตามการก็คือตอบกอไก่ถูกต้องนะคะข้อที่5แม้เธอจะสวยก็ไม่มีใครรักเธออันนี้เป็นยังไงคะตอบอะไรคะข้อนี้ตอบขอใครขัดแย้งกันก็ถึงแม้ว่าจะสวยก็ไม่มีใครรักฉะนั้นข้อความมันไม่ได้ไปทางเดียวกันฉะนั้นเป็นขัดแย้งนะคะข้อขอใครข้อที่6ค่ะนักเรียนเรายินดีช่วยเหลือเขาแต่ว่าเขาไม่รับมีคำว่าแต่ฉะนั้นเป็นยังไงคะขัดแย้งกันถูกต้องนะคะข้อที่7นายบุญมาเป็นคนหูเบาแกจึงเชื่อคนง่ายประโยคนี้เป็นยังไงมีคำว่าจึงเป็นคำสันธานมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าหรือว่ามันขัดแย้งกันหรือว่าคล้อยตามกันคะข้อนี้ใครตอบกอไก่ยกมือขึ้นขอไข่ข้อนี้ตอบอะไรนักเรียนมันขัดแย้งกันหรอหรือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายนะคะข้อที่8เขาวิ่งเร็วมากแต่ทว่าไม่เหนื่อยเลยอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความขัดแย้งกันนะคะระหว่างสองข้อความฉะนั้นในข้อที่8ตอบข้ออะไรคะขอไข่นะคะขัดแย้งกันข้อที่9นักเรียนไม่พ่อก็คุณตาต้องไปนิมนต์พระที่วัดตอบงองูข้อที่10เพราะเขาขี้เกียจอ่านหนังสือเขาจึงสอบตกเพราะจึงใครตอบกอไก่ยกมือขึ้นใครตอบขอไข่บ้างคะทำไมถึงขัดแย้งกัน
ันเป็นเหตุผลอันถูกต้องนะคะข้อที่ถูกต้องคือคอควายนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยมาดูให้นักเรียนเขียนคำสันธานลงไปในช่องว่างให้นักเรียนทำในสมุดดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะคะ10ข้อนี้ควรจะใช้คำไหนนะคะเขียนวันที่คำชี้แจงให้เรียบร้อยนะคะเขียนหัวข้อเรื่องคำสันธานนะคะนักเรียนและเขียนคำชี้แจงให้เรียบร้อยเราจะเฉลยพร้อมกันนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในสมุดทั้ง10ข้อเลย
ลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะโอเคนักเรียนเนี่ยเราจะเฉลยพร้อมกันเลยนะคะในข้อแรกเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยฉันไปหาเขาใช้คำว่าแต่ไม่พบนะคะข้อแรกข้อที่สองเชื่อมระหว่างคำสองคำก็คือคำว่าปลาฉลามและปลาวาฬฉะนั้นใช้คำว่ามันควรจะคล้อยตามกันหรือว่าขัดแย้งกันเนี่ยเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากข้อที่สองใช้คำว่าและนะคะปลาฉลามและปลาวาฬเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากข้อที่สามค่ะแก้วนั่งดูท้องฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะใช้คำว่าเมื่อข้อที่สามข้อที่สี่เธอจะแสดงละครเป็นนางเอกกับตัวประกอบฉะนั้นเราควรใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรคะคำว่าหรือนะคะข้อที่สี่ข้อที่ห้าเจ้าตูบนอนตัวสั่นอันนี้เป็นอะไรเป็นผลใช่ไหมเหตุมันก็คือกลัวเสียงฟุฉะนั้นใช้คำว่าเพราะนะคะข้อที่6อันนี้คำด้านหลังต้องใช้คำว่าก็อยู่แล้วฉะนั้นใช้คำว่าพอฉันทำการบ้านเสร็จก็ดูโทรทัศน์ข้อที่7กุหลาบไม่มีดอกอันนี้เป็นผลละไม่ได้รับการบำรุงเป็นเหตุฉะนั้นใช้คำว่าเพราะนะคะข้อที่8อันนี้ทั้งสองคนเลยเราจะใช้คำว่าอะไรทั้งพ่อและแม่นะคะมีอาชีพรับราชการข้อที่9ใช้คำว่ากว่าเธอจะมาฉันก็หลับไปแล้วและในข้อสุดท้ายนะคะไม่ฉันก็พี่ที่ต้องเก็บกวาดบ้านมีใครถูกทั้งหมด10ข้อเลยบ้างปรบมือให้หน่อยค่ะเรียนตรวจให้คะแนนตัวเองได้เลยนะคะในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนชนิดของคำอันสุดท้ายก็คือคำอะไรคำอุทานนะคะแล้วเราก็จะปิดคอร์สแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ